ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีจับมือภาคีเครือข่ายร่วม MOU ยกระดับกลไกพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนสร้างเด็กเขต10สายตาดีมีศักยภาพในการเรียนรู้ควบคู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลนักเรียนโรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีกำลังแสดงคีตะมวยไทยในท่าต่างๆซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้เท่าทันด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่21ระดับเขตสุขภาพที่10ภายใต้ชื่อเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่10สายตาดีมีศักยภาพในเขตการเรียนรู้ควบคู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลหลังพบว่าเด็กวัยเรียนมีปัญหาเรื่องทุพพโภชนาการไม่สมส่วนเริ่มอ้วนและเตี้ยโดยเฉพาะภาวะเตี้ยพบร้อยละ 9.17 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงร้อยละ5และยังพบอีกว่าด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรวมไปถึงเด็กในวัยเรียนได้รับการคัดกรองสายตาในอัตราที่ต่ำมากเพียงร้อยละ 5.56 และได้รับแว่นสายตาเพียงร้อยละ 6.74ซึ่งศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีจึงได้จับมือเครือข่ายทุกภาคส่วนจำนวน35หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนการคัดกรองสายตาและตัดแว่นสายตาให้มากที่สุดในปี2566นี้มีเป้าหมาย 300,000 คนในเฟสแรกเนี่ยคิดว่าจะประมาณ 300,000 คนครับทั้ง5จังหวัดนะครับก็จะมีการสกรีนนิ่งหรือว่ามีการคัดกรองสายตาโดย e-chart นะครับแผ่น e-chart โดยใช้ อาจารย์ครูกอในโรงเรียนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับหลังจากนั้นที่มีความผิดปกติเนี่ยเราก็จะส่งมาตรวจคอมพิวเตอร์นะครับโดยร้านแว่นตาเนี่ยจะไปตรวจถึงเขตพื้นที่เลยนะครับแล้วให้ความบริการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนายแพทย์สราวุธบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่21จะขับเคลื่อนด้วย 4H ประกอบด้วย Head เก่งคิดวิเคราะห์สติปัญญาดีมีสมรรถนะสูง Heart คือดีมีคุณธรรมจริยธรรมจิตใจดีมีวินัยจิตอาสา Health คือแข็งแรงรอบรู้ปลอดภัยสุขภาพกายจิตดีและ Hand คือทักษะคิดวิเคราะห์สติปัญญาดีมีสมรรถนะสูงและทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สำคัญก็คือมีเรื่องของ4H ที่เราได้ทราบกันก็คือเรื่องของการทำให้เด็กเก่งยังไงคือ H แรกคือ Head นะครับมีความเก่งนะครับฉลาดแล้วก็สามารถที่จะรอบรู้นะครับในส่วน S ที่2นี่ก็คือเรื่องของ Heart ทำให้เด็กสามารถที่จะดีได้อย่างไรนะครับซึ่งความดีนี้นะครับก็สามารถจะทำได้ตั้งแต่อยู่ในครอบครัวนะครับและอยู่ในสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับซึ่งก็มีกระทรวงที่รับผิดชอบนะครับในส่วนที่3ก็คือเรื่องของแฮนด์นะครับทำให้เด็กมีทักษะที่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทักษะอาชีพนะครับทักษะชีวิตรวมไปถึงทักษะของทางด้านสังคมด้วยนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการทำให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันทั้ง12กระทรวงนะครับซึ่งในส่วนของเขตสุขภาพที่10ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมมือขับเคลื่อนพัฒนาความรู้ในด้านสุขภาพและจะคิกออฟในเรื่องของ1โรงเรียน1ครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สู่สุขภาพในเรื่องที่จำเป็นอาทิเช่นทักษะชีวิตโดยการให้เด็กได้ทำการฝึกการช่วยเหลือบุคคลภายในโรงเรียนก่อนในกรณีที่ไปพบผู้ป่วยที่หมดสติหรือผู้ป่วยที่ไม่หายใจก็สามารถเข้าทำการช่วยเหลือให้ฟื้นคืนชีพได้เบื้องต้นซึ่งในปี2566ตั้งเป้าหมายไว้จำนวน1ล้านคนอันนี้ก็เป็นการตั้งเป้าหมายในปี2566นี้จำนวน1ล้านคนนะครับตั้งแต่เด็กม.4ขึ้นไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้านร่างด้านจิตใจนะครับเราก็มีแอปพลิเคชันมีแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า School Health Hero นะครับในโรงเรียนทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะคัดกรองสุขภาพด้วยตัวเองได้สุขภาพจิตด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็รู้เท่าทัน
นะครับถ้าเกิดมีความเครียดนะครับมีความรู้สึกที่ท้อแท้สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้อย่างไรรวมกระทั่งถึงรู้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำบอกว่าในส่วนของโรงเรียนได้นำโครงการ Thailand 10 for Health ซึ่งประกอบด้วยออาหารออไม่อดนอนออออกกำลังกายออเช็คอัพออติดอาวุธออไม่อ้วนออันตรายจากพฤติกรรมออันตรายจากสารพิษออารมณ์และออาสามาปรับใช้ในโรงเรียนส่งผลทำให้นักเรียนมีสุขภาพดีขึ้นตามลำดับถือว่าเป็นหลักที่สำคัญที่เด็กจะได้ดูแลร่างกายนะครับตั้งแต่ในเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของการไม่อดนอนนะครับการออกกำลังกายเป็นประจำนะครับอย่างน้อยก็วันละ30นาทีนะครับสัก5ครั้งใน1สัปดาห์นะครับอันนี้พวกเราก็จะเน้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเช็คอัพออเช็คอัพก็คือจะต้องไปตรวจสุขภาพด้วยหรือตรวจสุขภาพแบบที่ให้เด็กด้วยกันตรวจกันเองคุณครูตรวจเด็กแล้วก็เด็กก็เป็นการบ้านที่จะไปตรวจสุขภาพให้กับที่บ้านด้วยนะครับและทั้งหมดนี้เป็นการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนเป็นแห่งแรกในพื้นที่เขตสุขภาพที่10เป้าหมายในปี2566นี้ตั้งไว้ที่ 300,000 คนซึ่งคิดว่านี่จะเป็นการพัฒนาเด็กในวัยเรียนได้อย่างแน่นอนครับทีมข่าว NBT TV อีสานรายงาน